ไล่ขึ้นมาครับ8-9ครับจังหวะดักหน้าเน็ตของทรงพลครับโอเวอร์เฮดนั้นจังหวะตีนั้นหลักไม่ค่อยดีครับทำให้จังหวะลูกนั้นไปตามหน้าไม้ครับออกข้างไปครับ8-9เริ่มกลับมาสูสีอีกแล้วครับตบเข้าทางด้านโฟร์แฮนด์ของทิติพงศ์ครับทิติพงศ์นั้นยืนรอที่จะรับแบ็คแฮนด์อยู่ครับพลิกตัวกลับมารับไม่ดีครับ18โอ้ลังเลครับพีรศักดิ์ในจังหวะสุดท้ายครับจะกลับมาเล่นลูกครับไม่ทันแล้วครับนึกว่าลูกนั้นจะออก90เช็คลูกพลาดครับลูกนี้ทำให้คะแนนนั้นเป็นของทางด้านทรงพลและพีรศักดิ์ไปครับ11-9ครับคิดว่าลูกจะออกครับไลน์แมนนั้นยกชี้ให้เป็นลูกลงครับ11-99นะครับทรงพลและพีรศักดิ์ขึ้นนำตบได้ดีครับทิติพงศ์จังหวะนี้ตบเข้าตัวของท่านพีรศักดิ์ครับพลิกหน้าไม้ไม่ทันครับ10-12พยายามที่จะหลอกตัดครับวีรศักดิ์ลูกนั้นกะจังหวะไม่ดีครับแป๊กขอบไม้ครับ11-12สวนกลับมาได้ดีครับเหมือนว่าตีกลับไปเข้าทางพีรศักดิ์ครับยกไม้รออยู่แล้ว13-11เนี่ยลูกนั้นไม่ต้องแรงมากครับแต่ทิศทางนั้นค่อนข้างที่จะแม่นยำครับห่างกันเพียงคะแนนเดียวครับ12-13โอ้โหเสิร์ฟไม่ดีครับสุดเขตลูกนั้นค่อนข้างที่จะลอยโด่งครับหน้าเน็ตส่งคนนั้นก็รอที่จะยับอยู่แล้วครับ14-12จังหวะรับลูกตบของพีรศักดิ์นั้นทำได้ดีครับรับแล้วสามารถที่จะทำให้คู่ของตัวเองนั้นเป็นฝ่ายบุกครับ15-12 16-12นะครับ
ในช่วงในเกมที่2เนี่ยคู่ของทรงพลและพีรศักดิ์เนี่ยสังเกตได้ว่าจะเป็นฝ่ายบุกได้มากกว่าครับเน้นเกมบุกได้มากกว่านี่ครับเริ่มทำได้ดีนะครับคนหนึ่งวางครับอีกคนหนึ่งตบครับต้องมาดูนะครับว่าจะมีเกม3หรือเปล่าครับออกไปเยอะครับเน้นมากเกินไปครับโฟร์แฮนด์ของพีรศักดิ์18-13นะครับพีรศักดิ์และทรงพลนั้นจี้ไปที่ทิติพงษ์ครับเยี่ยมครับลูกนี้ทิติพงษ์14-18ไปที่เส้นข้างนะครับรับได้ดีครับสุดเขตและทิติพงษ์15-18ไล่ขึ้นมาครับอีก3คะแนนต้านไม่อยู่ครับ19-15จังหวะที่ขึ้นไปให้ทรงพลและพีรศักดิ์ได้ตบเนี่ยถ้าขึ้นไปให้ยืนตบง่ายๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะได้คะแนนค่อนข้างที่จะสูงครับสิบหกสิบเก้าพีรศักดิ์จังหวะนี้โอเวอร์เฮดไปไม่ดีครับหลักนั้นไม่ดีครับจังหวะที่โดนลูกยี่สิบสิบหกแล้วครับอีกคะแนนเดียวครับของทรงพลและพีรศักดิ์ในเกมที่สองต้องทำให้ได้ครับเพื่อที่จะไปตัดสินกันในเกมสุดท้ายเกมที่3ยังทำไม่ได้ครับ17-20อีก3คะแนนครับสุดเขตและทิติพงษ์เพื่อที่จะเล่นต่อ20เท่าไม่ได้ครับแล้วในเกมที่2ครับทรงพลอนุกิตยาวันและพีรศักดิ์วิริยะพดุงพงศ์ครับสามารถเอาชนะไปได้ครับด้วยคะแนน17-21ครับต้องมาตัดสินกันในเกมที่3ครับเกมสุด